รู้จักหรือยังความหมายของดอกไม้เราจะรู้แต่ดอกกุหลาบแต่จริงๆยังมีดอกไม้อีกหลายประเภทที่สื่อความหมายแห่งความรักครับก็ต้องเริ่มที่กุหลาบอย่างนี้ไหมฮะกุหลาบเนี่ยให้ผู้รับให้แบบนี้เลยให้เพื่อทราบไว้ว่ามีคนแอบปลื้มอยู่นะแอบชอบอยู่นะให้กุหลาบไปหรือจะเพิ่มขึ้นมาเป็นทิวลิปให้ทิวลิปเนี่ยเป็นการบ่งบอกที่ชัดมากเป็นการบ่งบอกที่ชัดมากว่าผมเนี่ยตกหลุมรักคุณละหมดหัวใจเอาทิวลิปไปนะอีกดอกหนึ่งคาร์เนชั่นคือรักให้อะไรก็ได้ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนี่คือดอกคาร์เนชั่นนะครับหรือลินลี่เนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยรักแบบชื่นชมแบบประทับใจบอกให้รู้ว่าคุณจะรักหรือไม่รักก็แล้วแต่มีความสุขคนให้เนี่ยให้ดอกลินลี่มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้แค่นี้พอแล้วหรือเยอร์บิล่านี่คือความหมายรักมั่นคงซื่อตรงจริงใจเยอร์บิล่านะครับเคซี่นี่เป็นรักที่มาพร้อมกับความซื่อสัตย์มาพร้อมกับความอดทนนี่บ่งบอกเลยส่วนไลเซนทัสอันนี้เอาใจไปเลยฮะไลเซนทัสนี่คือคุณจะรักหรือไม่รักไม่ว่ากันถ้าให้ไลเซนทัสจะแปลความหมายนี้นะแปลได้ถึงมิตรภาพที่ยังคงมีอยู่ยั่งยืนผ่านความทรงจำดีๆนี่คือการให้ไลเซนทัสหรือสเตติสเป็นการบ่งบอกถึงความรู้สึกดีๆจะมีแบบเนี้ยยั่งยืนนานตลอดไปเอาละดอกเนี้ยไม่รู้จักไม่ได้ทานตะวันซันฟลาเวอร์มั่นคงเชื่อมั่นรักเดียวใจเดียวให้ทันทีเลยนะครับทานตะวันนี่ยิ่งหาง่ายอยู่ด้วยหรือดอกสุดท้าย Forget Me Not แปลแบบวัยรุ่นรักนะชอบอ่ะหลงเธอเต็มๆแล้วก็อย่าลืมฉันก็แล้วกันนี่คือดอก Forget Me Not นะครับ